ำใช้งาน TVTCL นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น 49G2 นะครับนะพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะขึ้นเมนูภาษาขึ้นมานะครับกดตกลงนะครับที่เมนูภาษานะครับกดตกลงอีกครั้งที่2นะครับก็จะให้เชื่อมต่อเครือข่ายนะครับกดเชื่อมต่อเครือข่ายในกรณีที่ลูกค้ามี Wi-Fi นะครับแต่ถ้าในกรณีไม่มี Wi-Fi ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปใช้สัญญาณ Wi-Fi ครับเลือกใช้ครับยังใครอยู่บนอ่ะยังใครอยู่นอกโอเคกดไปเชื่อมต่อนะครับนะตกลงครับเชื่อมต่อขอบคุณคนถ่ายด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็น้องพี่เอียโปรติกนะครับมาช่วยถ่ายให้นะครับมือนิ่งมากนะครับตอนนี้ก็เรารอการเชื่อมต่อสักครู่นะครับถ้าเขาเชื่อมต่อได้ก็สำเร็จนะครับก็มาแต่ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้แล้วก็เชื่อมใหม่เชื่อมต่อไม่ได้เลือกตัวใหม่ครับในสายนะครับแล้วก็ครับเชื่อมต่อร้อยครับกดตกลงข้ามไปเลยนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยครับนะดูวันที่นะครับถ้าในกรณีตอนนี้วันที่มาตรงแล้วนะครับโอเคครับเลือกเช็คอินครับเลื่อนลงมาที่เวลาครับนี่กี่โมงนะครับก็จะมาตกลงครับโอเคตกลงครับตอนนี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ขึ้นตัวลูกศรก็ทำการอัปเดตได้นะครับลองเข้าไปที่แอปสโตร์ครับเข้าแอปสโตร์ถ้าเราต้องการจะติดตั้งก็เลือกใช้ได้ที่แอปสโตร์นะครับอาจจะมีตัวที่จะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับยูทูบฟอร์แอนดรอยนะครับยูทูบฟอร์แอนดรอยนะครับที่ต้องติดตั้งถ้าในกรณีลูกค้าอยากจะติดตั้งนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ PC